โอเคเด็ดไปต่อเด้องานนี้อ๋อมีอะไรอีกไหมอ่ะต่อไปก็เรื่องของท่านถามผมต่อเฮ้ยยังสิยังไม่ได้มีรู้สึกจะมีข่าวคราวดีๆให้ฟังนะวันนี้เดี๋ยวได้ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวคนที่เขาส่งมาให้แล้วก็จะเสียใจเขาก็อุตส่าห์ทำให้แล้วก็ดูสิว่าเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ดูตามภาษาเราโป๊ะตรงไหนวะโอ้ลุงก็เขาส่งโอเคเอาล่ะตะแลนเมื่อวานนี้ที่ผมนำเสนอเรื่องของสมองนะครับดีมากนะครับที่เล่าให้ฟังสมองของเรามันเป็นส่วนย่อของจักรวาลเป็นภาษาลุงอยู่แล้วแหละครับพูดกันมานานมากเกินกว่า15 ปีนะตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาก็มาถึงความจริงเขาพูดตอนนี้ผมก็ยกย่องเขานะผมไม่ใช่ไปยกย่องแพ้ง่ายเลยรู้ไหมเดือดทั่วประเทศดัชจราจรคืออะไรพี่ผมบอกแล้วว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมันสูงมากมันสูงมากๆเลยครับนะใครก็ตามที่มีความคิดครอบงำผมใช้ว่าครอบงำนะต้องเข้าใจเรื่องขั้นพื้นฐานมนุษย์นะสัตว์โลกทุกตัวต้องการความเป็นอิสรภาพจำไว้เลยครับสัตว์โลกทุกตัวต้องการความเป็นอิสรภาพหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเช่นเดียวกันเห็นไหมมันจะอยู่กินหลับนอนมันจะแพร่พันธุ์อะไรต่างๆนะมันก็ไปตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั่นเองครับมนุษย์มันมีรู้จักคำว่าละอายต่อการกระทำนี่ไม่ดีจึงมีกฎเกณฑ์กติกาเอาไว้เป็นหน้าที่เป็นสิทธิเป็นอำนาจเป็นอะไรต่างกำกับเอาไว้ที่นี้มันใช้มากจนเกินไปก็ถือจะไปควบคุมสิทธิกับเสรีภาพนี้มนุษย์ทุกคนหรือใครจะเถียงผู้นำทุกวันนี้ก็เหมือนกันอย่ามองข้ามไปครับท่านผู้นำที่รักทั้งหลายนะอย่ามองข้ามไปเป็นขาดท่านผู้นำที่เคารพยกมือไหว้นะแล้วว่าผมเปลี่ยนจากมือเป็นอย่างอื่นนะผมเปลี่ยนได้นะนึกว่าผมเปลี่ยนไม่ได้มือผมนะแล้วผู้นำที่เคารพนะอย่าให้ผมต้องเปลี่ยนอย่างอื่นนะผมพลิกไปแป๊บเดียวมันก็เป็นรูปอื่นแล้วนะมือผมหรือใครจะเถียงลุงดีเนี่ยโอเคมาให้คำนึงถึงสิทธิกับเสรีภาพแล้วก็อิสรภาพหน่อยครับ3 คำนี่ขอให้พิจารณาตีให้มันแตกหน่อยจะเป็นผู้นำคนเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตมโหฬารนะถ้าตี3 คำนี้ไม่แตกเนี่ยมันโคตรซวยนะลูกนะเพราะผู้นำผู้มีอำนาจเนี่ยอำนาจโดยกฎหมายเนี่ยมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าหากว่าตี3 คำนี้ไม่แตกหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพถ้าตี3 คำนี้ไม่แตกเลยจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้มันโดนเอาล่ะกลับมาถึงดัชชิพวันเดือดทั่วประเทศก็เดือดเรื่องอะไรล่ะครับลองฟังดูนะฟังเฉยๆ3-2ไปประท้วงกันอย่างต่อเนื่องหลายเมืองนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดการก่อการจราจรไปแล้ว10 เมืองนะคะในขณะที่ทางการเองก็ยังคงเดินหน้าใช้มาตรการเคอร์ฟิวค่ะนี่เป็นภาพที่กลุ่มฝูงชนออกมาประท้วงรัฐบาลเนเธอร์แลนด์กรณีสั่งใช้มาตรการล็อกดาวน์ป้องกันโควิด-19จนถึงขั้นก่อเหตุจราจรใน10 เมืองทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงซึ่งบานปลายกลายเป็นการก่อจราจรปล้นสะดม
ผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องใช้แก๊สน้ำตายิงตอบโต้และถูกจับกุมไปกว่า300คนนอกจากนี้ฝูงชนยังฝ่าฝืนการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในยามค่ำคืนตั้งแต่3ทุ่มถึง 4:30 ซึ่งเป็นการประกาศเคอร์ฟิวเป็นครั้งแรกเลยในเนเธอร์แลนด์ในรอบ80ปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาจนเกิดการปะทะกันกับตำรวจปราบจราจรและมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมหลายร้อยคนโดยเฉพาะในเมืองรอตเทอร์ดัมซึ่งตำรวจปราบจราจรต้องยิงแก๊สน้ำตาสลายม็อบหลังจากคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต้องล้มเหลวไปไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ม็อบได้นายกรัฐมนตรีมาร์ครูเชอร์ของเนเธอร์แลนด์ออกประณามการจราจรที่เกิดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาและประกาศจะลงโทษตามกฎหมายต่อผู้ที่ก่อการจราจรซึ่งถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมนะคะขณะที่นายจอห์นจอริสมานายกเทศมนตรีเมืองไอโฮเวนก็กล่าวด้วยความกังวลว่าเหตุจราจรที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ในประเทศมินเมที่จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นล่าสุดรัฐบาลเนเธอร์แลนด์แถลงว่าจะไม่ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวค่ะหลังจากเกิดการประท้วงรุนแรงเป็นคืนที่3ติดต่อกันเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ทั่วประเทศโดยมีร้านค้าในรอตเทอร์ดัมและอีกหลายเมืองถูกปล้นและทำลายซึ่งอาเมดอาบูตาเลฟนายกเทศมนตรีเมืองรอตเทอร์ดัมเผยแพร่ข้อความประณามหัวขโมยไร้หยักอายที่ก่อให้เกิดความเสียหายขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจเนเธอร์แลนด์บอกว่าการประท้วงไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิในการแสดงออกอีกต่อไปโดยรัฐบาลยังเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุรุนแรงในคืนที่4หากใครละเมิดเคอร์ฟิวจะถูกปรับเป็นเงิน95ยูโรหรือประมาณ 3,461 บาทนะคะพอแค่นี้ก็พอครับลองวิพากษ์เล่นๆเล่นๆนะเล่นๆนะพี่นะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของต่างประเทศครับสิ่งพวกนี้ครับลุงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเนี่ยมันสำคัญที่สุดมันก็ตายอยู่แล้วผู้มีอำนาจจริงอะไรรู้ไหมฮะเรื่องของมาจำกัดให้คำว่าสิทธิกับอิสรภาพทำไมลุงถึงพูดจังนะไอ้เรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยลุงบอกว่าแบ่งความรู้สึกของคนออกไปเป็น5กลุ่มครับถ้าแบ่งตรงนี้ออกมาไม่ได้เป็นชัดเจนนะครับจะเกิดนี้มาตลอดทุกประเทศในโลกนี้แน่นอนลองฟังทีหนึ่งนะครับว่า